ทิตย์ภูสว่างคงนะครับซึ่งพร้อมกับคุณครูประจำศูนย์เล็กนะครับจะได้นำลูกหลานเยาวชนโดยช้างเราจากศูนย์5เป็นเล็กมาทำการแสดงให้เราได้รับชมนะครับจากนั้นเราจะรับชมชุดมายากลของน้องเยาวชนอาขาเรานะครับแม่ไม่อยากจะบอกว่าคนอาขาเรานอกเหนือจากการที่ทำกาแฟกิ่งจนทำให้กาแฟดังระดับโลกแล้วนะครับการแสดงต่างๆวัฒนธรรมก็โอ้โลดโผนเป็นที่น่าดูจับตาแต่ว่ามายากลเป็นสิ่งที่เล่นลับนะครับมันเป็นไปได้ยังไงถ้าคืนนี้นะครับเย็นวันนี้เราจะรับชมกันนะครับน้องเยาวชนอาขาจะมาแสดงมายากลนะครับจากนั้นนะครับนักร้องของเยาวชนอาขาเราพี่น้องชนเผ่าเรานะครับจะมาขับกล่อมด้วยบทเพลงที่ขึ้นชื่อในนามของในนามน้องบีมนะครับต่อจากนั้นจะเป็นศิลปินอาขาน้องบีเกอร์นะครับก็จะเข้าสู่เข้าพิธีการไปเรื่อยๆจนถึงการแสดงของวัฒนธรรมย้อนยุคชุมชนบ้านแสนเจริญวันนี้ท่านสุดเขตนะครับสุวิมลตระกูลท่านสมาชิกองค์การมหาส่วนตำบลบาวีบ้านแสนเจริญนะครับจะนำทีมนะครับพี่น้องอาขาแสนเจริญเราจะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมชนเผ่าของเราทำให้ลูกหลานเราได้รับรู้และจบกันครับคือวันนี้นะครับจากนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับจนถึง6โมงเย็น45นาทีจะเข้าถูกสู่พิธีการนะครับเราจะการพบปะกับท่านผู้อาวุโสนะครับท่านผู้อาวุโสนำตัวเลยท่านคุณพ่อพี่กรอบพี่ใสเลิศนะครับซึ่งเป็นโลโก้กาแฟในช้างและคุณพ่อปอหาพี่ใสเลิศรวมถึงผู้อาวุโสหลากหลายท่านนะครับรวมถึงคุณลุงจอมจากประเทศแคนาดานะครับจะให้เกียรติพบปะพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่ลานด้านบนเวทีเพื่อได้พบปะลูกหลานนะครับบอกกล่าวเอื้อเอื่อยหลายๆเรื่องหลายๆประการที่จะสร้างเสริมแรงจูงใจและกำลังใจกับลูกหลานในการที่จะประกอบกิจกาแฟทำไร่กาแฟให้มาได้ผลผลิตดีรวมถึงจะให้กาแฟไร่ช้างเรามีคุณภาพอย่างไรรวมถึงจะให้ลูกหลานกาแฟไร่ช้างเราจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างไรท่านผู้